สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้กำหนดในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส.ส.โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดหรือดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งทุกประเภทภายใต้การควบคุมดูแลของกกต.และขณะเดียวกันให้กำหนดการเลือกตั้งส.ส.ที่จะมาถึงในครั้งต่อไปเป็นวาระแห่งชาติที่จะให้คณะคสช.และทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าในอดีตประเทศไทยเคยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงมหาดไทยขาดความเป็นอิสระอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลในขณะที่มีการเลือกตั้งจึงได้แยกอำนาจออกมาให้องค์กรอิสระคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการแทนแต่มาในครั้งนี้ถ้าจะหวนกลับไปให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการอีกจะถูกต้องตามหลักการหรือจะวนเวียนกลับไปสู่ปัญหาเดิมและท้ายที่สุดจะถูกต้องตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้กกต.เป็นผู้จัดหรือดำเนินการหรือไม่และการให้คสช.เข้ามาสนับสนุนดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้งจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่พิษของคสช.และกระทรวงมหาดไทยจะมีมากน้อยเพียงใดเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันผมว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดความจริงแล้วเนี่ยสปท.โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมาธิการด้านการเมืองเขารู้อยู่แล้วว่าที่มีกกต.นั้นเนี่ยเพราะในอดีตเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจกับกระทรวงมหาดไทยและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้ว่ากระทรวงมหาดไทยถ้าจัดให้มีการเลือกตั้งฝ่ายการเมืองก็เข้าไปล้วงลูกมันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มาดูกันครับอาจารย์คุณวิทยเย็นว่าเอกกต.จัดการเลือกตั้งมาเป็น10ปีแล้วอีขนาดให้คุณเป็นองค์กรอิสระมีอำนาจมากมายมหาศาลสามารถสั่งการอะไรก็ได้แต่ทำไมไม่สามารถจัดการให้การเลือกตั้งนั้นมันสุจริตเที่ยงธรรมได้นี่คือประเด็นเพราะนั้นเราก็มานั่งมองกันว่ามหาดไทยต้องมีจุดแข็งอยู่ในบางส่วนและก็มีจุดอ่อนอยู่บางส่วนในขณะเดียวกันเรามองเลยว่ากกต.ก็ต้องมีจุดแข็งบางส่วนแล้วก็มีจุดอ่อนในบางส่วนเราก็มองกันว่ากกต.นั้นถึงขนาดว่าติดคุกติดตารางกันไปแล้วก็มีทั้งหมดนั่นแปลว่าจะว่าให้ปลอดจากการล้วงลูกก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาได้มีการถกแถลงเรื่องนี้ในกรรมาธิการด้านการเมืองโดยเฉพาะคุณวิทยาแก้วพระใดแกบอกว่ากกต.ควรจะมีอำนาจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบประกาศผลสั่งสืบสวนสอบสวนสั่งระงับให้มีการเลือกตั้งใหม่อำนาจหน้าที่ใดๆตามรัฐธรรมนูญมีเป๊ะ 100% นะแต่เฉพาะในส่วนของการที่จัดการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับบริษัทออร์แกไนซ์อาจารย์เวทีแสงสีเสียงแยกส่วนกันซะก็แปลว่าการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดปกติก็ใช้บุคลากรของมหาดไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภออบต.อบจ.ครูบาอาจารย์ก็มาจากการประสานของมหาดไทยอยู่เขาก็บอกว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นฝ่ายจัดการเลือกตั้งซะแต่การควบคุมกำกับดูแลยังอยู่กับกกต. มันเหมือนกับเป็นการถ่วงดุลกันดีกว่าจัดลำพังโดยฝ่ายเดียวอาจารย์พูดได้ง่ายว่าเอาซอร์สไปให้หน่วยงานชื่อมหาดไทยครับเป็นคนดูแลจัดการการเลือกตั้งครับส่วนเรื่องการวินิจฉัยกำกับดูแลยังอยู่กับกกต.ทั้งหมดนั่นแหละครับเขากลัวไหมว่าเมื่อมหาไทยได้เอาซอร์สอำนาจมาในการจัดการ1มหาไทยได้งบประมาณในการดำเนินการโอ้ราชการนี่ชอบมาก คือได้งบประมาณในการจัดการดำเนินการ2ได้คนของมหาไทยทั้งหมดครับ
ก็คนของมหาไทยก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยไปกันกันถ้าเทียบกันกับเวลาที่กกต.เขาจัดในปัจจุบันนี้เขามีกกต.จังหวัด5คนและจากกกต.จังหวัดเขามีอนุครับซึ่งอนุนี้เนี่ยก็เป็นคนมาบริหารจัดการเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็มีอาสาสมัครที่เข้ามาครับมีงบประมาณให้เป็นเบี้ยเลี้ยงบ้างครับคนหนึ่งประมาณ 4-5,000 เวลาเลือกตั้งทีนึงแล้วคนที่มาเนี่ยคนที่มาสมัครก็มีคนที่เป็นครูครับคนที่เป็นมหาดไทยครับและคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาก็มาสมัครได้ครับตามคุณสมบัติที่เขาจะกำหนดครับตกลงเขาบอกว่ามันเป็นการถ่วงดุลกันดีเพราะมันมีหลายหน่วยไม่ใช่ว่ามีแต่มหาดไทยมีครูมีอบต.มีอบจ.คือมีหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็มีชาวบ้านด้วยครับเขาบอกมันน่าจะถ่วงดุลดีกว่าเนี่ยอาจารย์จะว่าไงแต่มันก็ล้มเหลวมาโดยตลอดอบรรดาคนที่เขาลงสมัครเขาเห็นว่าเนี่ยเหมือนกับทำเองเหมือนกับชงเองกินเองอนะฮะไอ้เรื่องเงินเนี่ยราชการมันทะเลาะ กันอยู่แง่แต่จะคิดทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเรื่องนี้ไม่ควรจะมาทะเลาะเบาแว้งกันเรื่องเงินแต่ไอ้เรื่องการตรวจสอบกำกับดูแลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้นอาจารย์ถ้ากกต.ทำเองเนี่ยเขามองไปถึงขนาดว่าเอ๊ะบางเรื่องอาจจะผิดพลาดบกพร่องคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแล้วตัวเองเป็นคนจัดการเองอ่ะอาจารย์มันก็เหมือนกลบกันซะเองแต่ถ้านี่ตัวเองเป็นคนกำกับเป็นคนตรวจสอบมันจะยิ่งเข้มงวดกวดขันขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความชำนิชำนาญมากขึ้นบุคลากรแน่นอนมันต้องอาศัยทุกภาคส่วนอยู่แล้วคงอาจจะไม่ใช่คนของมหาดไทยอย่างเดียวเพราะเข้าที่เขาดูกันแล้วเนี่ยคนของมหาดไทยอย่างเดียวก็ไม่พอครับอาจารย์อาจารย์ของเดิมเนี่ยกกต.เขาก็จะมีกกต.ท้องถิ่นอย่างเช่นมีกกต.กทม.มีกกต.จังหวัดมีกกต.ท้องถิ่นลงไปเรื่อยๆครับแล้วกกต.เนี่ยเขาก็จะดูแลกันลงมาเป็นทอดๆกกต.เขาก็ควบคุมกันเป็นขั้นๆมีกกต.ส่วนเล็กส่งเข้ากกต.จังหวัดกกต.จังหวัดมีมติอย่างไรส่งให้กกต.ใหญ่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพวงของคำว่าองค์กรอิสระทั้งหมดแต่พออาจารย์ก็จะมีการเอาท์ซอร์สมันจะมีอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่อิสระเป็นกระจัดกระจายละเป็นมหาดไทยเข้ามาทีนี้ผมต้องยอมรับความเก่งของข้าราชการมหาดไทยอย่างหนึ่งว่าข้าราชการมหาดไทยนี่มีความรวดเร็วคล่องแคล่วและสนองงานนักการเมืองได้อย่างรวดเร็วมากครับเขาสั่งให้นับนกบนฟ้านับปลาในน้ำเขายังนับได้เลยกระทรวงมหาดไทย มีทั้งหมดกี่ล้านตัวเนี่ยเขานับได้หมดเลยสุดยอดจริงคือคำว่าฮิตาชิเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยก็มาจากกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ากลัวว่าถ้ามหาดไทยเนี่ยเขาคำนวณสรตะแล้วคิดว่าใครจะมาเป็นผู้มีอำนาจคนถัดไปหรือใครรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่จะมาจากการเลือกตั้งนะครับมีโอกาสจะกลับมาสืบทอดอำนาจอีกแน่นอนว่าคำว่าองค์กรอิสระนี่มันใช้กับมหาไทยไม่ได้คำ มหาไทยไม่ใช่องค์กรอิสระเพราะความเป็นอิสระมันไม่มีครับเราด้วยคุณสมบัติข้อดีของมหาไทยที่สนองงานเร็วเนี่ยแต่สำหรับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันไม่ต้องสนองงานใครมันก็จะกลายเป็นจากข้อดีมันก็จะเป็นข้อที่คนเขาจะวิตกกังวลกันไปได้ทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์เจิมศักดิ์พูดคุณวิทเยนพูดมีการถกแถลงกันอย่างรอบด้านหมดแล้วแล้วทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยแต่ละด้านมีอยู่แล้วทั้งนั้นเขามีข้อสรุปกันว่าอะไรเป็นจุดดีเพราะทุกวันเนี่ยแทบจะว่าไปแล้วก็คือใช้ตั้งกับผู้ว่ายันกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะฮะก็แปลว่ากกต.นี่ใช้บุคลากรเขาอยู่แล้วก็มอบเฉพาะในส่วนตรงนี้ให้เขาจัดการซะคือพูดง่ายๆว่าที่แล้วมาเนี่ยเขาเป็นเพียงถูกเรียกมาใช้ตอนนี้ใช้เขาให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวบทกฎหมายกำหนดไว้แล้วมันทำให้เกิดการถ่วงดุลน่ะหัวใจสำคัญในเรื่องนี้คือทำให้เกิดการถ่วงดุลกันกับฝ่ายที่จัดการกับฝ่ายที่ควบคุมตรวจสอบอาจารย์จะคิดอย่างไรเขาบอกว่าถ้าให้มหาดไทยโดยผู้ว่าคือหัวเรือใหญ่ในการจัดการในอำเภอรองลงไปก็คือปลัดรองลงไปก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าเนี่ยตัวดีสามารถที่จะกำหนดอะไรต่อมีอะไรได้ง่ายเลย
ครับแต่ถ้ากกต.จังหวัด5คนแล้วมีกกต.มีอนุกกต.มีอะไรต่ออะไรมันหลายฝ่ายผสมผสานมันน่าจะถ่วงดุลดีกว่าแล้วเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเป็นมหาดไทยเป็นคนทำเนี่ยมันจะเหมือนกับลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ประชามติเนี่ยเขาพูดกันอย่างเงี้ยคือมันคนละเรื่องเลยนะอาจารย์มันคนละเรื่องคนละประเด็นถ้าพูดกันอย่างนี้แล้วแปลว่าเอ้ยมหาดไทยทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอ้าวเขาก็ถามย้อนกลับมาแล้วกกต.แกทำมาเป็น10ปีแล้วอ่ะมันดีขึ้นตรงไหนนั่นแปลว่า2องค์กรเนี่ยมันเกื้อกันอยู่เขาก็เลยบอกว่าเอาจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็เอาจุดที่มันบกพร่องแก้ซะแล้วก็เอาความต่างในส่วนที่มันดีเนี่ยแล้วมากำกับดูแลซึ่งกันพูดง่ายๆว่ามาร่วมด้วยช่วยกันจะทำให้เกิดการเลือกตั้งเนี่ยมันสุจริตเที่ยงธรรมได้เอาละอาจารย์บอกกกต.ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนมาไทยก็มีจุดแข็งจุดอ่อนถ้าเราสามารถผสมผสานจุดแข็งด้วยกันได้สุดยอดครับแต่ดันถ้าดันไปเอาจุดอ่อนมาผสมกันครับอันนั้นก็สุดแย่เลยอันนั้นก็วินาศนะครับถ้าบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับเลยแล้วกรท.ทำไมจะให้คสช.เป็นคนเข้ามาดูแลเรื่องการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยให้มันเรียบร้อยเลยทำไมต้องไปเอาคสช.เข้ามาเกี่ยวอันนี้เป็นแนวคิดของกรรมาธิการด้านการเมืองถ้าจะว่าไปแล้วมาจากสสอดีตสสประชาธิปัตย์คุณวิทยาแก้วพลาใดแกบอกว่าไหนๆก็คุณปฏิวัติบอกว่าอยากให้การปฏิวัติครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องการเขียนไว้ทั้งรัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งแถลงนโยบงนโยบายเขียนไว้เยอะแยะหมดเรื่องการปฏิรูปต้องการให้การเลือกตั้งมันสุจริตเที่ยงธรรมแสดงว่าคสช.เนี่ยไว้ใจได้คสช.เหมือนเป่าบุญจิ้นเชื่อว่าต้องไว้ใจได้เชื่อว่าคสช.ไม่มีผลประโยชน์ถึงแม้ว่าจะมีผลประโยชน์ถ้าคุณดันลองไปทำผมเชื่อว่าทุกคนมีผลประโยชน์ทั้งนั้นแต่ถ้าคุณลองไปทำเพื่อผลประโยชน์ของคุณเมื่อไหร่อย่าว่าแต่เป็นคสช.ต่อไปอีก5ปีเลยผมไม่แน่ใจว่า5วันหรือ5เดือนจะเป็นคสช.อยู่ได้หรือเปล่าถ้าทำการเลือกตั้งและเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะประเด็นเขาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอให้เกิดความชัดเจนนิดเขาบอกว่าไหนๆเมื่อจะมีการเลือกตั้งลำพังกกต.ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมันไม่มีกระบองอาจารย์มันต้องอาศัยสัพพะกำลังต่างๆทั้งจากทหารตำรวจภายนอกทั้งสิ้นและถ้าเรามีการสัพพะกำลังทั้งการสืบสวนสอบสวนฝังเนื้อฝังตัวทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดมีหน่วยเฉพาะกิจซึ่งคสช.และภาคส่วนอื่นๆช่วยกันสนับสนุนกกต. มันจะทำให้นักการเมืองช่อฉนขี้โกงนั้นระมัดระวังแล้วก็กลัวเพราะคราวนี้รัฐธรรมนูญแรงกฎหมายลูกแรงทั้งหมดเนี่ยทำมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองน้ำดีทั้งสิ้นคนที่ออกมาเห่ามาหอนเอะอะโวยวายเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่กลัวกับสิ่งดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคสช.ผมเองก็คุยกันถ้าคสช.บอกเฮ้ยเลือกตั้งแล้วเราเอียงเพื่อพรรคนั้นพรรคนี้มาไหร่นะครับยากและลำบากที่จะเดินต่อไปผมว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากอาจจะถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะครั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนคนที่จะได้มาซึ่งอำนาจจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต้องสง่าผ่าเผยถูกถ้ามีข้อ ให้ตำหนิติเตียนได้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดการชุมนุมเรียกร้องอะไรจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ให้ถึงที่สุดถ้ากกต.ในฐานะองค์กรอิสระจะทำแล้วดำเนินการเลือกตั้งแล้วขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่นๆตามที่เคยทำมานี่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ขอให้เป็นการขอความช่วยเหลือให้ถูกต้องและตามหลักเกณฑ์ไม่ใช่เขามีหน้าที่อิสระมาหรือสิ่งที่คนที่ต้องระวังอย่างยิ่งเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคสช.นี่ก็คือว่าถ้าคสช.มาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วคนของคสช.เผอิญว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของคสช.ไปเกี่ยวข้องกับการก้าวขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลชุดถัดไปเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยว่าเอาสิ่งที่คสช.เข้ามาทำเนี่ย
ป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสองก็คือว่าคสช.เองจริงๆเนี่ยหน่วยงานคสช.ไม่ได้มีกำลังทหารเพียงแต่เป็นแน่นอนว่าเป็นขุนทหารอยู่ในนั้นแทบทั้งนั้นกกต.ถ้าต้องการกำลังทหารมาช่วยก็ทำกันอยู่แล้วในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆหน้านี้ก็คือขอกำลังทหารขอกำลังตำรวจมาช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เลือกตั้งต่างๆคุณกลัวเขาจะใช้มาตรา44หรือไงเขาคงไม่ใช้หรอกอาจารย์แต่ว่าผมก็เชื่อนะครับว่าคสช.ก็จะถ้าควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยก็จะทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาไม่ได้ใช้คำว่าควบคุมสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเหตุผลอันสำคัญเนี่ยที่เราคุยกันนะอาจารย์คือเหมือนกับว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเข้มกฎหมายลูกแข็งแต่เวลาปฏิบัติน้องหนึ่งน้องแก่มันก็ไร้ผลดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าคุณปฏิวัติต้องการแก้เรื่องนี้และคุณเองแถลงมาโดยตลอดเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเฮ้ยถ้าคุณไม่ร่วมมือเขาไม่สนับสนุนเขามองดูว่าให้เป็นเรื่องของกกต.ออกมาอย่างนี้ก็ไม่พ้นความรับผิดชอบว่าคุณปฏิวัติเสียของคสช.จะเอาทหารเข้าไปร่วมในเรื่องของการเลือกตั้งอย่างไรเนี่ยผมไม่ติดใจผมติดใจอยู่นิดเดียวว่าพอเลือกตั้งครั้งถัดไปประเทศไทยจะไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งครั้งเดียวระบบมันจะเดินยังไงถ้าคสช.คิดเสียวางระบบที่มันจะเดินได้ด้วยตัวมันเองไม่ต้องหวังพึ่งคุณประยุทธ์หวังพึ่งคุณประวิตรหวังพึ่งคสช.วางสร้างระบบซะก็คือต้องเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างอย่างที่เราเคยพูดกันว่ามันต้องปฏิรูประบบการเมืองการเลือกตั้งใช่ไหมใช่อย่าไปหวังเพียงแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวทำไปผมไม่ว่าอะไรนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นเขากล่าวหาว่าอาจารย์เป็นไอ้ห้อยหรือไอ้โหนครับก็ไม่เป็นไรเฮ้อาจารย์เสรีคนนึงเห็นเขาพูดกันว่าคนนึงเป็นไอ้ห้อยคนนึงเป็นไอ้โหนเนี่ยทั้งหมดนี่ทำแล้วเนี่ยเรามองว่าทำเพื่อบ้านเมืองจะว่าเป็นห้อยก็ได้โหนก็ได้ความจริงแล้วคุณวิทยาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหัวหน้าห้อยกับโหนเพราะเป็นคนเสนอเรื่องเป็นคนเสนอแนวคิดนี้มาจากอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เพราะเขาเห็นปัญหาเขารู้ปัญหาบ้านเมืองขืนปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เขาบอกไม่มีทางหรอกออกมาก็ทะเลาะกันอีกตีกันอีกเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนกรรมการที่ให้คนเลิกตีกันคุณต้องเป็นกรรมการทำให้การเลือกตั้งมันสุจริตแล้วก็จะมีเลือกตั้งอบต.อบจ.เทศบาลอะไรเนี่ยที่งดไว้เนี่ยเอามาลองดูเป็นตัวอย่างก่อนเลือกตั้งจริงว่าคุณทำได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นโมเดลในการที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความสุจริตเที่ยงธรรมต่อการเลือกตั้งครับอ้าวคราวนี้คนตอนนี้เนี่ยคสช.เนี่ยดูจะเป็นพระเอกมากเลยมีอะไรก็อยากให้คสช.ลงมาดำเนินการใช่ก็เลยมีการขอเรื่องมาตรา44กับบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะเรื่องบังคับคดีเรื่องโครงการจำนำข้าวเออแล้วอะไรอีกนะมันติดงึกติดแงะไปนู่นไปนี่ไม่มีใครกล้าจัดการกันจะให้ยึดทรัพย์เลยเออเขาก็เลยบอกเอาม44สิรวมทั้งเขื่อนแม่วงอาจารย์นี่กี่ปีแล้วทำไปก็ติดกึกติดกักเขาบอกเล่นม44ซะเลยตกลงอาจารย์จะถอนพิษหรือจะให้ใครถอนผมว่าต้องคุณวิทยเฮนเนี่ยถอนพิษคสช.ม .44 อ้าวถ้างั้นเราพักก่อนเดี๋ยวให้คุณวิทยเฮนมาถอนพิษคสช.